พอดีว่าอ่ะเรียบร้อยอัดละสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มีข่าวใหม่เกี่ยวกับซีรีส์ของ BNK นะครับ BNK ล้วนนานี่ก็จะเป็นซีรีส์ที่เราได้ยินชื่อมานานแล้วเอ๊ะไม่ได้ว่าได้ยินชื่อเห็นภาพหลุดในกองถ่ายมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ชื่อเรื่องอะไรแล้วมันจะทำไหมเป็นหรือว่าเป็นไทย MV ลับหรืออะไรนะครับคือไอชุดแดงๆนี่แหละอ่ะวันนี้ก็รู้แล้วมันชื่อเรื่องว่าห้องนี้ไม่มีหวยอย่าหวนนายก็อย่าไปจุดจะเป็นห้องน้อยนายฮะนายอย่าไปจุดสิโอเคนายก็อย่าไปจุดสิโอเคจบก็คือจบเอาจบนะเออแค่ห้องนี้ก็บวชไม่ได้นะเออแหมนายจุดอีกแล้วโอเคนายก็เอาเป็นว่าเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ที่จะลงใน Netflix แล้วก็จะฉายช่องอะไรด้วยวะสักช่องนึงอ่ะทางทีวีด้วยเรางงอย่างนึงปกติ Netflix มันไม่ใช่ว่าลงทีเดียวหมดทุกตอนเลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมีแบบลงเป็นตอนก็มีสัปดาห์มันขึ้นอยู่กับเรื่องนะบางเรื่องก็ยังเป็นระบบลงมาเลยเออแล้วตอนมันก็จะมีมาเป็นตอนอย่างเช่นอันนี้แหละเป็นต้นก็อันดับแรกที่เห็นเลยคือชุดแดงชุดแม่งเด่นมาก่อนเลยนะครับแดงคือตาเลยนายเห็นแล้วนายนึกถึงการ์ตูนแน่นอนเนยก็ต้องนึกถึงการ์ตูนตอนแรกเราเห็นเราคิดไปถึงในกิมะก่อนเพราะว่ามันก็เป็นชุดนักเรียนแดงไงเออใช่ฉันนึกถึงเห็นในกิมะอาจจะเป็นแนวในกิมะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปประมาณพอมาดูกระโปรงนี่มันลงเรียนพนันนะจ๊ะพนันเออก็เลยคิดว่าเหมือนแล้วก็เห็นมีพระเอกด้วยก็อาจจะเป็นแนวเรียมซุ่มเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นแนวรักสดใสหรือว่าแนวตลกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นทำไมก็เขียนอยู่ข้างล่างนะเออก็เขียนว่าเป็นแนววัยรุ่นดราม่าเออวัยรุ่นดราม่านะเอออย่างนั้นเหรอโอเคมันเป็นรุ่นดราม่าก็จะแบบการ coming of age หรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอ่ะทีนี้มาดูนักแสดงกันบ้างนะครับนักแสดงขึ้นชื่อมาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีมิวนิคมิวสิกฝ่ายพาขวัญสตางค์มิวริจ๋าฟอนก่อนเปี่ยมกิฟแล้วก็เซเรอร์นิงจะบอกว่านิงเวียนเคไม่ได้นะต้องเรียกว่าเป็นเซเรอร์นิงนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาอ่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นที่จะจบการศึกษาก็แบบว่าติดเรื่องนี้ปะใช่เห็นมีทางบริษัทแบบว่ายังไม่อยากให้ออกเพราะว่าติดซีรีส์อยู่ที่แบบก็คือตอนนี้คือเขาอยากเขียนก็คือเรื่องนี้แหละคืออยากเขียนตรงนี้ให้จบก่อนทางภาษาจะอยากเขียนนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยแล้วแต่ว่าทางนิ้งบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เออตามนั้นไปก็เป็นเซเลอร์นิ้งละกันทีนี้ต่อไปมาพูดถึงเรื่องขึ้นชื่อมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่าขึ้นชื่อในแคสนะครับก็จะเป็นนันทพัฒน์ก่อนคนแรกก็แพรวาเขาตามมาก็แสดงว่าอันนี้น่าจะอันนี้ตัวนำแล้วแหละก็แสดงว่ามินิกนางเอกน่าจะประมาณนั้นมิวสิกก็นางเอกไอ คือเนี่ยมันคล้ายๆอย่างงี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีนางเอก2คนป่ะก็คือมิวนิกกับมิวสิกถ้าตามความรู้สึกที่เห็นภาพนี้นะเพราะว่าเป็นสงครามหัวสีตามการ์ตูนญี่ปุ่นชอบทำกันแต่อิจิโกะ100เรื่องไอซ์หรือว่าล่าสุดก็นิสิโคยอะไรเงี้ยก็จะมีหัวดำหัวทองเป็นคอนเบสิกเลยที่มันจะต้องมีแล้วก็มีพระเอกสงครามหัวสีสงครามหัวสีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสงครามกองอวยก็แหละประมาณนั้นมันจะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าใน2คนนี่แหละเขาชื่อขึ้นมาก่อนเราก็จะมาดูรูปนะครับว่ามีรูปที่หลุดออกมามันหลุดมาได้ไงวะเนี่ยมาดูรูปนี้ก่อนแล้วกันองค์การภาพยนตร์นะโอเครูปนี้ก็จะเห็นมีเซเรนนิงเปี่ยมก่อนแล้วก็นี่จิ๊บใช่ไหมอันนี้มิวสิกแล้วก็มีใช่ครับจิ๊บก่อนคือเราก็จะเห็นว่าสไตล์การแต่งตัวก็คือญี่ปุ่นจ๋าเลยแหละใช่ไหมปกติแล้วไทยเคยมีไหมซีรีส์ที่เป็นแบบว่าญี่ปุ่นจ๋าไม่ค่อยมีเพราะว่าในแนวห้องเรียนอ่ะเออมีไหมไม่ค่อยถ้าในห้องเรียนนึกไม่ออกเลยนะก็นึกไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดอย่างพี่ก็จะเป็นแบบพวกแต่มันจะเป็นการ์ตูนมันจะไม่ใช่โรงเรียนญี่ปุ่นอ่ะใช่แต่เนี้ยเซนแต่นี่คือโรงเรียนแบบญี่ปุ่นไม่ใช่คอนแวนแน่นอนอ่ะไม่เป็นโรงเรียนญี่ปุ่นดูกระดานดูโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ตายกันเต็มมาเต็มกระโปรงแล้วก็การใส่ถุงน่องเนี่ยชัดเจนใช่ถุงน่องแบบนี้โรงเรียนไทยไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็มาดูแล้วทีเนี้ยเราก็มาเห็นไอ้เนื้อเรื่องย่อที่มันบอกไว้ตรงนี้ครับเขาก็จะเขียนว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ตกจากห้องโมกะทิลงมาอยู่ในห้องเด็กเกเรแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองก็คือน่าจะเป็น coming of age แล้วล่ะซึ่งถ้าเราดูรูปนี้เนี่ยคนที่ตกห้องมาน่าจะรู้เลยว่าเราต้องเป็นมิวนิกเพราะมิวนิกเป็นคนที่ไม่เอาเสื้อออกนอกกางเกงไว้มันจะเป็นเรียบร้อยสตอริโอไทป์ของเด็กเรียบร้อยต้องใส่เรียบร้อยถ้าเกิดเด็กที่ไม่เรียบร้อยต้องเอาเสื้อออกแล้วก็ไม่จีกระดุมอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น
มิวนิกน่าจะเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาในห้องนี้คือไอ้ห้องแน่น่าจะมีอยู่แล้วจะมีหัวโจกเป็นมิวสิกนี่แหละมั้งแล้วมิวนิกก็เข้ามาดูนี่ก็น่าจะรู้แล้วแหละดูจากเนี้ยดูนี่ก็น่าจะรู้แล้วยืนโดเนี่ยท่ากอดอกของนิ้งหรือว่าอะไรอย่างงี้นะก็น่าจะรู้แหละรู้เลยคอยหัวโจกก็คือประมาณนั้นในเรื่องมันก็น่าสนใจอาจจะเป็นแบบสไตล์สาวๆทะเลาะกันแล้วสุดท้ายเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ป่ะนะน่าจะแล้วก็มาดูอย่างอีกรูปนึงเนี่ยก็คือรูปเนี้ยมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยเพราะว่าไอ้วิ่งตรงระเบียงทางเดินเนี่ยมันจะเป็นมอที่แบบว่าในการ์ตูนโรงเรียนญี่ปุ่นมันต้องมีแล้วต้องมีต้องวิ่งว่าครูจะบอกว่าเอ้ยห้ามวิ่งบนทางเดินนะใช่ไหมอย่างโนบิตะหรืออะไรงี้ก็โดนใช่ไหมแบบห้ามวิ่งบนทางเดินนะถ้าเกิดมีวิ่งบนทางเดินเนี่ยก็น่าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าละครับประมาณนั้นความรู้สึกของเรื่องเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นที่เกี่ยวอะไรบ้างอย่างเรานะเราก็จะตื่นเต้นกับแน่นอนแล้วมันเป็นVNKตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าแนวที่มันจะเป็นห้องเรียนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่เออใช่ใหม่ที่ว่าใหม่อยากจะดูว่าคืออย่างคนไทยจะตีความการ์ตูนหรือว่าสไตล์ห้องเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีผึ่งผับขวางเซอร์วิสหรือเปล่าไม่น่ามีไม่มีใช่ไหมไม่น่ามีคือดูจะดูได้เพราะว่าแต่ปกติถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันต้องมีนะปกติมีมันต้องมีล้มลามกเออแต่ชื่อว่าไม่ใครอ่ะอยากก็อาจจะแบบมีถ้าอาจจะมีก็อาจจะมีแบบเสี่ยวเฮ้ยแต่ไทยทำฮอร์โมนมาแล้วนะเออแล้วก็รอดูว่าเป็นไงแล้วกันนะครับกันนี้ก็แล้วก็ในไอ้รูปเนี้ยเขาจะเห็นว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงนายว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นนักเรียนหรือว่ามันเป็นครูดูจากยูนิฟอร์มน่าจะครูมากกว่าเป็นครูใช่ไหมคือเป็นแบบหญิงล้วนใช่ไหมประมาณนั้นแล้วนี่เป็นครูใช่ไหมเออคือก็ไม่น่าใช่นักเรียนเซย์เป็นเซย์แต่ชุดไม่ใช่ดูแต่คิดว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วครูผู้ชายใช่ประมาณนั้นคือดูจากยูนิฟอร์มไงยูนิฟอร์มอาจจะเป็นแบบคนที่ชอบใส่ชุดพละตลอดเวลาก็ได้เพราะนักเรียนญี่ปุ่นก็มีอันไหนว่าครูก็ครูมีโอกาสเป็นครูใช่ครูสาวโอเคแล้วก็เขาบอกว่าจะมีนักแสดงชายอีกประมาณ 3-4 คนอยู่ไม่ใช่มีแค่คนนี้คนเดียวไม่ใช่แบบก็คือก็เอาก็คือไม่เน้นแสดงชายอยู่แล้วล่ะเน้นนักแสดงชายก็ไปดูอะแล้วพูดถึงนักแสดงอ่ะก็อย่างมิวนิกก็มีหนังเดียวมาแล้วสบายมากโอเล่นละครแล้วมิวนิกนี่ไม่ต้องห่วงมิวนิกนี่หายละมิวสิกถ้าตามสูตรนี้นะมิวนิกเป็นนางเอกมิวสิกเป็นตัวเสริมเนี้ยก็คือสูตรแวร์บีบีลองเหมือนกันสำหรับนักแสดงเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นโลที่ถูกต้องที่เลือกมาแล้วเพราะมิวนิกเป็นนางเอกมาแล้วมิวสิกก็เป็นตัวเป็นพิโคโลเทพมาแล้วเป็นตัวเสริมที่แบบว่าดีมากนะครับแล้วก็อย่างฝ้ายนี่ก็เล่นแบบบีบีลองมาแล้วน้องทางขวัญนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่มาเล่นจ้าครั้งแรกสตางก็ครั้งแรกฟอนก็ฟอนเคยแสดงมาแล้วนะครับในเรื่องลูกแม่กาลาเกตบุเพสันนิวาสมิวลิก็เอาเป็นว่ามิวลี่กับก่อนเนี่ยไม่เคยแสดงแต่เคยเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอมาแล้วของบีเอ็นเคเนี่ยแหละก็น่าจะได้แล้วก็นิ้งก็เคยเล่นละครมาแล้วใช่ไหมแล้วก็น้องจ๋าโอ้ยมีน้องจ๋าด้วยเหรอน้องจ๋าก็ไม่ต้องห่วงน้องจ๋าก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วไอ้เรื่องที่เล่นล่าสุดไอ้ที่มันสืบสวนนั่นเล่นโคตรพีคเลยนะแล้วก็มีเปี่ยมจิ๊บอะไรพวกนี้ก็รอดูว่าเป็นยังไงเป็นส่วนผสมนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมีมิวลี่อยู่ด้วยก็อยากจะรู้ว่าในบทมิวลี่จะเป็นคนญี่ปุ่นไหมหรือว่าจะเป็นคนไทยน่าจะเป็นไม่รู้แหละไม่รู้นะก็ต้องรอดูแต่ก็อยากรู้ว่าจะให้บทมิวลี่เป็นคนญี่ปุ่นไหมโอเคเรื่องนี้ก็จะฉายวันแรกในวันที่5กรกฎาคมนะครับ Netflix แล้วทางช่องอะไรสักช่องนึงอ่ะก็ลองไปติดตามดูว่ามันยังไงแต่ดูใน Netflix ก่อนแล้วกันได้เสิร์ช Google ได้ได้แล้วเสิร์ช Google เดี๋ยวก็เจอตามนั้นอันนี้ก็คือวิเคราะห์ไอ้ภาพหลุดของห้องนี้ไม่มีหวยราคาแล้วกันภาพจุใจสุดโอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละตามรอดูเป็นการตลาดเดี๋ยวถ้ามันออกมาเดี๋ยวเราอาจจะมีรีวิวอีกทีนึงมาดูนะแล้วก็อาจจะมีรีวิวโอเคตามนั้นวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละใครมีความเห็นเพิ่มเติมไหมคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีข่าวใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับ